นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันทะทานิภิกขเวอะมันตยามิโววยะธัมมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทธาติอิณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในคาถาสาสพจน์ปรารภเหตุของความไม่ประมาทเนื่องในการบำเพ็ญกุศลศพของหลวงพ่อท่านพระครูวรธรรมโกษาภิรักษ์สนานภิรธรรมมมหาเถระซึ่งได้ทำการมรณภาพไปเมื่อวันที่12มกราคม2564นับว่าเป็นการสูญเสียพระมหาเถระที่บวชเข้ามาและอยู่ครองเพศของความเป็นบรรพชิตคือเป็นพระดูแลปกครองคณะสงฆ์ไม่ทอดทิ้งธุระภาระหน้าที่ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่กล่าวได้อย่างภาคภูมิใจว่าเป็นพระสุปฏิบัติแปลเป็นภาษาไทยว่ามีคุณสมบัติของพระสงฆ์อย่างดีและก็ได้ทำการะล่วงรับดับขันจากศิษยานุศิษย์และคณะสงฆ์ไปอย่างน่าเสียดายแต่แล้วท่านทั้งหลายการจากไปของท่านพระครูหรือหลวงพ่อพระครูวรธรรมโกษาภิรักษ์ทิ้งร่องรอยให้เราประพฤติปฏิบัติสีตามสีจะสีราจารวัตรอันงดงามดังที่ปรากฏแก่ท่านพระสังฆาธิการแก่ศิษยานุศิษย์ที่มีภาพมีความภาคภูมิใจว่าเรามีพระสงฆ์ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของโลกซึ่งได้บำเพ็ญให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายพระสงฆ์เช่นนี้กล่าวอีกในยะหนึ่งว่าเป็นความสำคัญพระสงฆ์ที่ปฏิญญาตนเองต่อหน้าพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่เราท่านทั้งหลายเคยได้ยินพระท่านสวดมนต์ธรรมวัดเย็นที่มีประโยคพระบาลีที่ว่าพุทธัสสาหัสสะมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิจสโร
แปลเป็นภาษาไทยว่าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าเป็นนายเราเป็นต้นพระครูวรธรรมโกษาภิรักษ์อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านฉางและอดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณรังสรรค์ก็เปล่งวาจาเช่นนี้ถัดไปก็จะเปล่งวาจาต่อหน้าองค์พระประธานคือพระพุทธเจ้าว่าธรรมัสสาหัสสะมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิสโรแปลเป็นภาษาไทยว่าข้าพเจ้าเป็นทาสแห่งธรรมะธรรมะเป็นนายเราเป็นต้นหลวงพ่อท่านพระครูวรธรรมโกษาภิรักษ์ประกาศตัวเองต่อหน้าพระพุทธเจ้าหรือพระประธานอีกเช่นเดียวกันว่าสังคัสสะทัพพิทาโสวะสังโฆเมสามิกิสโรประกาศตัวเองถึงว่าเป็นทาสของพระสงฆ์และพระสงฆ์เป็นนายเราเป็นต้นนี่เรียกว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสงฆ์เช่นนี้ว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกซึ่งไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าพระสงฆ์ชนิดที่เปล่งวาจาดังที่อัตมาภาพได้อัญเชิญมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันภิกษุสงฆ์องค์เนรก็ได้ฟังกันแต่บัดนี้ท่านพระครูวรธรรมโกษาภิรักษ์ได้มรณภาพโดยอายุ87พรรษา87ปีพรรษา67เป็นเจ้าอาวาสวัดสุวรรณรังสรรค์เมื่อปีพุทธศักราช2513เป็นอะไรต่อมิอะไรมากมายพัฒนาตัวเองมาอาจกล่าวได้ว่าเป็นพระที่อยู่ในบ้านนอกบ้านนาครั้งหนึ่งมาพบท่านกำลังกวาดวัดอยู่หลวงพ่อเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกท่านมาหาเพราะการกวาดวัดเนี่ยเป็นการกวาดมนทินทำให้นึกถึงว่ามนทินที่จะต้องกวาดอยู่เสมอเหมือนกับกวาดบ้านชำระบ้านอยู่สม่ำเสมอเช่นนั้นนี่เรียกว่าคุณสมบัติของพระสงฆ์อย่างท่านหลวงพ่อท่านพระครูวรธรรมโกษาภิรักษ์เคยไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลสิริกิติ์ตอนนั้นพบอุบัติเหตุเพราะพลัดตกจากหลังคาเมนที่วัดสุวรรณรังสรรค์เขาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพสตรีทัดเทียมบุรุษทำให้นึกว่าสตรีที่ไหนจะมาปีนหลังคาเมนอย่างท่านพระครูวรธรรมโกษาภิรักษ์นี้ได้นี่หรือการทัดเทียมบุรุษพระเราเป็นบุรุษเชกเช่นเดียวกันไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลหลวงพ่อเจ็บปวดไหมไม่เจ็บไม่ปวดก็พูดด้วยความคุ้นเคยแล้วเคารพว่าพระที่ปีนเมนเนี่ยมีเทวดารองรับ
เมนอาจจะไม่ได้ใช้กับท่านพระครูหรือหลวงพ่อจำได้นี่ประโยคสำคัญเดียวก็น่าเรียนแบบแต่เราท่านทั้งหลายจะไปเรียนแบบท่านพระครูหรือหลวงพ่อนานนี่ไม่ได้หรอกจะไปปีนเมนหลังคาเมนเปลี่ยนหลังคากระเบื้องถามว่าทำไมถึงต้องไปเปลี่ยนว่าโยมเขามาถีบพังท่านมหาโยมที่ไหนมาถีบพังเอ้าปรากฏว่าโยมพิลาบมาถีบท่านทั้งหลายผมมีประวัติของหลวงพ่อเยอะแยะมากแต่เอาเถอะสงวนเวลาไว้ขอให้ท่านทั้งหลายภิกษุสงฆ์องค์เนรรุ่นหลังๆหรือพระภิกษุสงฆ์องค์เนรยุคไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยดูแบบดูอย่างไว้บ้างและบัดนี้คุณงามความดีดังปรากฏให้เห็นสร้างบุคคลมาหลายคนมากพระวัดสุวรรณสรรค์ไม่ใช่จะสร้างเฉพาะศาสนสถานเท่านั้นยังสร้างบุคลากรสงฆ์ยังสร้างทายาทที่เราเรียกกันว่าศาสนทายาทให้ดูแลหรือรับมรดกมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระครูวรธรรมโกษาภิรักษ์ทำงานไม่คิดชีวิตทำงานทำความเพียรทั้งภายในและภายนอกความเพียรที่ทำภายนอกก็คือศาสนสถานดังที่ท่านปรากฏได้เห็นด้วยสายตาของท่านวัดสุวรรณรังสรรค์นี้ท่านเล่าให้ฟังว่าผมสร้างมาด้วยมือเพราะผมเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกไม่ต้องทําบุญทักษิณานุประทานไปให้ใครเพราะเจ้าอาวาสที่นี่ยังไม่เคยตายท่านพูดกับผมอย่างนี้มีองค์แรกนี่มรณภาพ ท่านทั้งหลายการทำงานและอายุของการทำงานของพระไม่ได้จบไม่ได้สิ้นถ้าเป็นข้าราชการเกษียณวันที่30ตุลาจะทำงานเกินไปกว่านั้นไม่ได้เพราะไม่อยู่ในราชการแล้วแต่พระ80ยังต้องทำงานตั้งแต่เช้าไปถึง4โมง6โมงยังต้องทำความเพียรในภายในให้เรารู้ว่าเพียรทำความเพียรในภายในคือนั่งกรรมฐานบ้างสาธยายมนต์บ้างพิจารณาสภาวะธรรมบ้างนี่ความเพียรไปในทางภายในเป็นต้นอายุและสังขารเกิดมีแล้วก็ตั้งอยู่และดับไปแตกสลายไปดังปรากฏที่ท่านทั้งหลายทราบกันดีอยู่เพื่อต้องการที่เราท่านทั้งหลายทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ไม่ประมาทในอายุในวัยในสังขารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเตือนพวกเราพุทธบริษัทของพระองค์ดังที่อัตมาภาพได้อัญเชิญมาเป็นนิเคปปบทนะเบื้องต้นนั้นว่าหันทฐานิภิกขเวอามันตยามิโววยะธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะแปลเป็นภาษาไทยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตขอเตือนแต่อามันตยิอามันตยามิจะแปลว่าเราตถาคตขอกระซิบ
วกท่านทั้งหลายว่าสังขารมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาและขอท่านทั้งหลายจงยังหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายให้ถึงพร้อมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดนี้เรียกว่าเป็นปัจฉิมวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังปรากฏไว้ในคาถาสวดสัจพจน์ซึ่งในโอกาสต่อไปนั้นเราท่านทั้งหลายจะได้ฟังคาถาสัจพจน์เป็นคาถาที่บ่งบอกถึงสังขารมีการเปลี่ยนแปลงคืออนิจจาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เพราะเป็นของทนได้ยากสังขารหรือธรรมะทั้งหลายไม่มีตัวตนคนที่จะคิดอย่างนี้ได้จะเห็นได้อย่างนี้ต้องเห็นได้ด้วยปัญญาถ้าไม่เห็นได้ด้วยปัญญาต้องเห็นได้ด้วยสติดังที่มีพระพุทธพจน์รับรองไว้อย่างชัดเจนว่าสัพเพสังขาราอนิจจติยะถาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพพินทติทุกขเขเอสมัคโควิสุทธิยาเป็นต้นฉะนั้นความไม่ประมาทนี้ก็คือความไม่อยู่ปราศจากแห่งสติคนที่มีความปราศจากสติคือคุ้มครองสติไม่อยู่บางทีท่านก็เรียกว่าเหมือนกับคนตายแล้วคนตายจะทำอะไรได้เป็นอยู่นี่แหละแต่เหมือนกับคนตายแล้วดังพระพุทธพจน์ที่มาในคาถาสาตพจน์ที่ว่าอัปปมาโทอัปมตังปะทังปมาโทมัจจุโนปะทังอัปปมัตตานะมียันติเยมัตตายะถามตาท่านทั้งหลายเราได้ยินกันบ่อยมากความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งอมตะอมตังปะทังปะทังตัวนั้นเขาแปลว่ารอยเท้ารอยเท้าเมื่อสักครู่นี่เดินมากับท่านพระมหาสาธิตชี้ให้ดูว่าบรรดารอยเท้าทั้งหลายของสัตว์เป็นรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดแต่แม่เขาออกแบบเขาดีไซน์ช้างตัวหน้าสลานี่มันเล็กเกินไปต้องให้ใหญ่เพราะรอยเท้าช้างนี่มันใหญ่งั้นท่านทั้งหลายเราท่านทั้งหลายอย่าอยู่ปราศจากสติท่านพระครูวรธรรมโกษาภิรักษ์ใช้สติกำกับจิตใจให้แล่นไปสู่กระแสพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มาเยี่ยมวันที่ใกล้จะวัดลดลำศพมีท่านสมุขวิเชียนเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อมรณภาพปรากฏว่ามือท่านยังพนมไปทางหน้าพระพุทธรูปก็ภาพนี้ก็หายากตายในขณะที่ยังทำอัญชลีคือกับพุ่มมือไปหาพระประธานก็แสดงว่าไปด้วยหัวจิตหัวใจที่ประกอบไปด้วยการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นี่อาตมาภาพ
อนุมานเอาว่ามาด้วยพระพุทธมาด้วยพระธรรมมาด้วยพระสงฆ์และก็ไปด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ก็อธิบายอีกนิดหนึ่งว่าการมาด้วยพระพุทธก็คือว่ามาสู่เพศของความเป็นพระเนี่ยต้องมาด้วยพุทธังสรณังคัจฉามิการเป็นพระเป็นบรรพชิตนี่ก็เช่นเดียวกันก็ต้องมาด้วยธัมมังสรณังคัจฉามิมาด้วยพระสงฆ์ก็มีการเปล่งวาจาว่าสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นต้นเราท่านทั้งหลายหัวจิตหัวใจที่ของคนไม่ประมาทเรียกว่าเตือนติดใจของตนอยู่เสมอเสมอตักเตือนใจของตนอยู่เสมอเสมอเพื่ออะไรหรือเพื่อป้องกันความประมาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเตือนให้เราพิจารณาสอดส่องอัตภาพตัวตนของตนนี้อยู่เนืองๆและตลอดไปสอนไว้ในอภินหปัจจเวกทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคารวาสว่าขอให้พิจารณาเนืองๆว่าบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่บัดนี้เราทำถูกต้องแล้วหรือไม่เมื่อมีเกิดการผิดพลาดคาดเคลื่อนปรับปรุงแก้ไขพัฒนาไปสู่ความเจริญแห่งชีวิตงั้นความประมาทไม่จำเป็นที่จะต้องความปรารถนาไม่ต้องตั้งความปรารถนาว่าความประมาทนี้เหมือนบุคคลที่ตายแล้วคนที่ตายแล้วทำอะไรไม่ได้ชีวิตของคนก็เช่นเดียวกันอย่าให้ชีวิตมันเป็นอโมฆะชีวิตโมฆะชีวิตก็ท่านก็แปลว่าชีวิตที่ว่างเปล่าไร้ประโยชน์หายใจเข้าหายใจออกพูดเป็นภาษาไทยให้ชัดก็คือนอนหายใจทิ้งไปวันวัน24ชั่วโมงเป็นต้นนี่เรียกว่าอโมฆังชีวิตตังชีวิตที่ไม่เป็นหมั่นไม่เป็นโมฆะทำชีวิตให้อยู่กับสติอยู่กับสัมปชัญญะจักได้ไม่หลงไม่ลืมทั้งมีชีวิตอยู่ทั้งมรณภาพหรือเสียชีวิตแล้วอัตมภาพได้ใช้เวลามาก็พอเพราะจะต้องประกอบพิธีอื่นๆอีก 2-3 พิธีได้ใช้เวลาก็พอสมควรแก่กาลเวลาอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งบุญคือเสบียงที่ท่านทั้งหลายวันนี้มีคณะสงฆ์เป็นเจ้าภาพซึ่งคณะสงฆ์ของจังหวัดระยองเรานี้ได้เสียสละตั้งเป็นกองทุนไว้ไม่มากช่วยกันดูแลพระสงฆ์ไม่ทอดทิ้งกันดังที่ปรากฏทุกศกเป็นพระสังฆาธิการก็จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในคืนสุดท้ายได้ใช้เวลาในการแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแล้วบัดนี้ขอนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง8รูปได้สวดสาธยายคาถาศาสตรพจน์ให้เราท่านทั้งหลายได้สดับฟังศาสตรพจน์คาถา
นึกคล้อยตามธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในคาถาศาสตรพจน์เป็นลำดับสืบต่อไปณโอกาสบัดนี้เทอญ